สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูบริเวณครัวด้านในบ้านโซนอ่างล้างจานกันค่ะเมื่อวานปอยทำความสะอาดครัวนะคะมีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะปอยล้างจานแล้วก็ทำจานแตกนะคะโดนบาดที่ข้อมือค่ะทำให้ใช้งานมือขวาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ปอยจะถ่ายทำด้วยมือซ้ายนะคะอาจจะไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่ค่ะทีนี้มาดูที่ครัวกันต่อนะคะเริ่มที่ตรงที่คว่ำจานอันนี้ค่ะที่คว่ำจานอันนี้ปอยเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะคะอันนี้สวยแล้วก็ดูมินิมอลดีมากเลยค่ะปอยใช้งานมานานแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะที่ด้านบนวางได้ทั้งจานแล้วก็แก้วค่ะส่วนด้านล่างปอยใช้คว่ำแก้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยแล้วก็ใช้ดีนะคะแล้วก็ที่ผนังปอยติดเป็นกรอบผ้ามารีเมโกะที่ทำเองเอาไว้ค่ะส่วนของประตูครัวปอยก็แขวนเป็นผ้าม่านมารีเมโกะแบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าม่านครัวตรงนี้ก็ใช้ผ้ามารีเมโกะเหมือนกันค่ะเป็นผ้าที่ปอยตัดเองเหมือนกันนะคะที่ด้านบนจะเป็นตู้ใส่ของค่ะแล้วก็ทางขวาอันนี้จะเป็นเครื่องล้างจานของเสี่ยวมี่นะคะอันนี้ก็ใช้ดีมากๆค่ะปอยใช้มานานแล้วนะคะช่วยทุ่นแรงเวลาล้างจานได้ดีมากๆเลยค่ะด้านล่างจะเป็นตู้เก็บของต่างๆนะคะส่วนทางซ้ายอันนี้ปล่อยเอาบันไดไม้ของอีเกียมาวางไว้ค่ะเผื่อหยิบของที่อยู่ตู้ด้านบนนะคะค่ะส่วนอ่างล้างจานก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่พื้นอันนี้เป็นถังขยะของอีเกียค่ะอันนี้เป็นสีเทอร์ควอยส์สวยดีนะคะอันนี้ก็ใช้งานมานานแล้วค่ะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาก็คือตู้อันนี้นะคะอันนี้ปล่อยเพิ่งซื้อมาจากอีเกียค่ะเพิ่งประกอบเสร็จนะคะจะเป็นตู้อีเกียอันนี้ที่ด้านบนเนี่ยปอยใช้วางโชว์พวกโมเดลอาร์ททอยต่างๆนะคะแล้วก็ที่ชั้นล่างปอยใส่เป็นบานตู้แล้วก็บานลิ้นชักเพิ่มค่ะเป็นสีฟ้าชมพูดูน่ารักดีนะคะแล้วก็ชั้นล่างใช้เก็บพวกอาหารทิฟฟ่อนแล้วก็อุปกรณ์การใช้งานของทิฟฟ่อนค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็ถูกใจนะคะเอามาวางไว้ข้างๆครัวค่ะแล้วก็สุดท้ายทางขวาอันนี้เป็นตู้คว่ำจานนะคะเป็นอันใหม่ที่ปอยเพิ่งซื้อมาเลยค่ะอันนี้ปอยชอบมากนะคะตู้ดีไซน์น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะนี่ค่ะแต่อันนี้ต้องเอามาประกอบเองนะคะแต่ว่าประกอบไม่ยากค่ะส่วนของหูจับจะเป็นไม้นะคะที่ด้านในก็ใส่ด้านล่างจะเป็นพวกจานแล้วก็ด้านบนเป็นถ้วยต่างๆนะคะบานปิดจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ค่ะดูน่ารักแล้วก็ใส่ค่อนข้างจุดีเลยนะคะที่สำคัญดีไซน์น่ารักมากๆด้วยค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับบริเวณครัวส่วนล้างจานที่ปอยเพิ่งจะจัดเสร็จค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ